วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์3ทุ่ม10นาทีนะครับก็ล้อมวงมาคุยกันนะกับคุยให้คิดทางไทย PBS แล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางนะครับและพอดแคสต์ของไทย PBS ส่งความคิดเห็นนะครับได้ที่ LINE ของไทย PBS เช่นเคยนะครับกับ3คนข่าวในบรรยากาศที่ร้อนซะจริงๆฮะไม่ว่าบรรยากาศที่ร้อนแรงและการเมืองที่ร้อนรุ่มนะฮะวันนี้3คนข่าวจะมาช่วยคลายร้อนหรือเพิ่มความร้อนต้องติดตามกันฮะกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณฤชัยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่1เมษายนครับนับง่ายเลยนะนับถอยหลังวันเลือกตั้งเมษา30วันบวกอีก14วันครับเท่าไหร่บวกเลขอะไร44ตกเลขมาแล้ว44วันจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปทีนี้วันนี้1เมษาครับผมเตือนท่านผู้ชมไว้ก่อนถ้าหากฟังอะไรที่มันดูฟังแล้วมันเพี้ยนๆโง่ๆไร้สาระเนี่ยวันนี้วัน April Fool วันเมษาหน้าโง่วันหน้าลวงโลกวันลวงโลกฉะนั้นวันนี้ต้องระวังคุณวีระให้ดีนะครับแกจะลวงโลกยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าแกก็จะอ้างได้ว่าวันนี้วันเมษาใช่มั้ยฉะนั้นกรุณาจับให้มั่นคั้นให้ตายเพราะว่าช่วงนี้การเมืองนะมันมีสูตรพลิกไปมาตลอดเวลายุบพรรคก้าวไกลอันนี้ April Fool เห็นไหมเนี่ยมาแล้ว no ตั้งรัฐบาลผสมทักษิณกับประยุทธ์ทักเพื่อไทยรวมกันเพื่อไทยจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเพื่อตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งพิธาประยุทธ์นี่แหละฮะพิธากับประยุทธ์เป็นนายกประยุทธ์เป็นนายกพิธาเป็นรองนายกเอางี้รวมไทยสร้างชาติก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยตั้งรัฐบาลร่วมกันอันนี้ภาษาวันที่1เมษายนนะครับเตือนก่อนคุณประยุทธ์เป็นนายกพิธาล่ะพิธาเป็นรองนายกแล้วเพื่อไทยจะไปไหนเพื่อไทยก็อุ๊งอิ๊งก็เป็นรองนายกไปด้วยแล้วกัน3คนแต่คิดว่าน่าจะเป็นเศรษฐามากกว่าอันหลังนี้ไม่ใช่ข่าวปล่อยนะอันหลังนี้ไม่ใช่เมษายนหน้าโง่แล้วเรื่องเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยอุ๊งอิ๊งอันนี้คิดเอาเองผมเริ่มสับสนว่าอันไหนมันเมษาหน้าโง่หรืออันไหนถ้าจะให้เมษาจริงๆนะรัฐบาลคู่นายกคู่ไว้เหมือนกับคำโง่เรียกแบบมันเป็นบูชาเลยเว้ยนายกสองค่ายมาเลยฝั่งเดิมรัฐบาลเดิมกับฝั่งฝ่ายค้านเดิมมาตั้งรัฐบาลสองขั้วหนึ่งรัฐบาลนายกโคไพรม์มินิสเตอร์สองคนนี้คนไม่ใช่คนที่หนึ่งและคนที่สองนะคู่เท่ากันเลยต้องเท่ากันเวลาจัดห้องประชุมครม.ก็เป็นเรื่องลำบากมากคุณต้องตั้งหัวโต๊ะคู่กันนะแล้วคนสองรุ่นด้วยนะคนสองรุ่นด้วยนะรุ่นหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์ครับ69ปีนี้ปีหน้าก็70ใช่ไหมอุ้งอิง36 37 36ฉะนั้นคน2 generation เนี่ยมาเป็นนายกคู่ให้ทั้งประเทศปรองดองกันอย่างดีแล้วก็ส่งพลเอกประวิตรเนี่ยไปเป็นเชฟเพราะว่าชอบผัด เป็นหัวหน้าเชฟรัฐบาลชุดนี้เพราะอะไรเพราะชอบผัดอะไรโอ้ชอบทำข้าวแล้วล่าสุดดีผัดซีอิ๊วโชว์ผัดจริงหรือเปล่าไม่ผิดผัดจริงด้วยเหรอผัดก็ไปดูก่อนอันนี้เราอยากดูแล้วเนี่ยเนี่ยเหรอที่เป็นข่าวว่าผัดซีอิ๊วเนี่ยนะนั่นแหละไหนว่าผัดเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าผัดอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าผัดแล้วพี่โซนอะไรเขาเรียกว่าอะไรคุณจะเรียกว่าอะไรนั่นอ่ะนี่ไงหยิบเส้นเองหยิบเส้นใส่เส้นซีอิ๊วเนี่ยเหรอผัดซีอิ๊วอย่างนี้ว่าหยอดซีอิ๊วไม่มีเวลาอ่านหนังสืออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ประวิตรลงมือเข้าครัวทำผัดซีอิ๊วคนก็นึกว่าโอ้โหแม่งแบบอย่างนี้เลยนะควันขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะดูเนี่ยเมื่อหลังการไต่ตำนะก็หยิบของใส่ไม่คือเนี่ยถ้าละเอียดติดตามประวัติของท่านดีๆเนี่ยนะครับตอนที่เป็นนายทหารเนี่ยผัดให้เนี่ยสองปอกินสองปอกินสองปอทุกวันนี้ยังจะต้องสู้พกเพราะว่าเคยกินบางทีก็ขาหมูบางทีก็ผัดไทยผัดกะเพราข้าวมันไก่ก็ทำข้าวมันไก่ก็ทำให้
น้องสองคนนะปอประยุทธ์กับปอป๊อกเนี่ยกินได้เปล่าเขาบอกอร่อยเลยต้องได้สิเออเหรอเพราะตอนอยู่ในที่พักมันไม่มีที่ไม่มีอย่างอื่นกินแล้วแต่ต้องให้เครดิตเครดิตมติชนนะคุณตุ้มสารกลอดุญญานนท์อ่ะอ๋อเข้าไปหนุ่มเมืองจันทร์ไปสัมภาษณ์แน่หนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยสัมภาษณ์เรื่องนี้เลยเขามีข้อแม้ว่าข้อแม้ว่าห้ามคุยเรื่องหนักอ้าวก็เลยบอกว่าเป็นผัดซีอิ๊วและก้าวข้าวความขัดแย้งเออนะก็ผัดให้ดูโอเคแต่ทำไมต้องเป็นผัดซีอิ๊วไหมเออไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผัดซีอิ๊วก้าวข้าวความขัดแย้งคุยเรื่องเบาจริงๆนะเขาบอกว่าอะไรถ้าคุยเรื่องเบาจริงต้องถามเรื่องบิ๊กตู่เลยเนาะเออลูกตู่ว่าก็เบาเป็นเพื่อนกันซี้กันยังไงครับแล้วทำไมทุกวันนี้นี่นั่นเป็นเรื่องหนักแบบนี้อย่างนี้เรื่องหนักมากเรื่องหนักมากตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกเหรอหนักสิหนักสิหนักยังไงอ่ะล่าสุดเนี่ยนะผมว่าไม่ได้ตั้งแนะกันนะไฟป่าที่นครนายกนักข่าวถามบิ๊กตู่ว่าลงไปพื้นที่ไหมคะไม่ลงเพราะว่าผมรอคำสั่งผมสั่งการอยู่เห็นท่านประวิตรลงก็เรื่องของท่านท่านเป็นตัวแทนรัฐบาลหรือเปล่าล่ะผมส่งมหาไทยแล้วมติมหาไทยไปแล้วเนี่ยในนามรัฐบาลเครื่องอารมณ์เครื่องอารมณ์เครื่องจริงเว้ยนี่เครื่องจริงเว้ยคุณวิเคราะห์ได้ไหมว่าทำไมคุณประยุทธ์ถึงได้เคืองช่วงนี้อันนี้เอาจริงแล้วนะ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 อันนี้เอาจริงนะอันนี้เอาจริงแล้วนะอันนี้ถือว่าผ่าน1เมษายนหลังเที่ยงคืน1เมษายนหลังเที่ยงคืน1เมษายนแล้วนะครับนายอย่าสับสนนะครับวันนี้อันนี้จริงแล้วนะบางคุณวีระต้องถามว่าตกลงแกพูดวันไหนกันแน่ผมว่าอยากให้เริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มต้นจากนักข่าวไปถามเรื่องจะลงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าหรือไม่ฟังแกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวประติดประต่อจะบอกว่าทำไมแกถึงหงุดหงิดประโยคนี้มีความหมายยังเหตุผลส่วนตัวของผมแต่ทุกอย่างก็เขาไม่ชี้แจงไม่เฉลยจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แล้วมึงกำหนดว่าไงก็ตามนั้นก็เป็นเรื่องของผมเรื่องของผมในที่นี้นะแปลว่าเรื่องของกูอย่ามายุ่งผมสันนิษฐานว่าอันที่หนึ่งเนี่ยน่าจะนอนไม่พอดูบวมมากเลยหน้าบวมมากคุณไม่เห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นไปได้ตอนนี้หาเสียงด้วยงานก็ต้องทำอ่ะที่นอนไม่พอหน้าบวมเพราะว่าโดนด่าที่บ้านบอกกี่ครั้งแล้วบอกว่าอย่าเล่นพอแล้วเล่นอะไรเล่นการเมืองเล่นการเมืองบอกแล้วไงแล้วนี่นะอย่าไปลงบัญชีรายชื่อนะถ้าลงบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่ยอมเลยนะแกเลยก็เนี่ยเรื่องกูเพราะว่าเมียกูสั่งอันนี้ผมพูดเองละอันนี้ย้อนถึงเมษาแล้วไม่คืออย่างนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะคือมันมีความคล้ายๆกับว่ามันมีความแตกต่างกันมากในการทำอย่างเสียงว่าพรรครวมไทยสร้างชาติครับจะได้สอสอสักจำนวนเท่าไหร่คือโพยความมั่นคงนี่โพยสีเทาใต้ดินคุณเนี่ยยังเดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวสิใจเย็นดิผมเอาที่ชาวบ้านเขารู้กันก่อนสิดุจชัยมั้ยใช่มั้ยผมใจร้อนไม่ได้ต้องถ้าเป็นโพความมั่นคงที่ปิว่อนบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้สอสอ86คนรวมไทยรวมทั้งหมดแล้วนะรวมทั้งหมดแล้วโพความมั่นคงครับโพความมั่นคงหน่วยนักหน่วยงานความมั่นคงที่พูด86นะ86ใช่86ซึ่งผมจำตัวเลขรวมๆได้ว่า86คนนะซึ่งแต่ว่าเห็นแล้วผมก็ตื่นตาตื่นใจนะโอเคใน86คนเนี่ยเป็นสสเขตเลือกตั้งครับ70คนเขต70แล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่อ16คน16คนคือได้ 16% เลยนะซึ่งเท่ากับพรรคภูมิใจไทยโอ้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้สสบัญชีรายชื่อ11คนแล้วก็สสแบบเขตเลือกตั้ง75คนอ๋อใกล้เคียงกรณีภูมิใจไทยไม่ต้องสนใจเราเฉพาะของคุณรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติ76คนคุณเพื่อบิ๊กป้อมเห็นไหมตัวเลขนี้เห็นบิ๊กป้อมเห็นนี้บิ๊กป้อมจะต้องช็อกเพราะบิ๊กป้อมตอนที่กินข้าวกระซิบกระซาบคุยเล่นคือจริงไม่รู้ว่ายี่จับแต่นี่แปดจับคันนี้ประเด็นก็คือว่าอีกโพลหนึ่งหรือจะเรียกว่าที่เราเขารับรู้ทั่วๆกันไปเนี่ยน่าจะประมาณบวกลบ20บวกลบ20ครับมันต่างกันมากใช่มันต่างกันมากจนเรางงแล้วแต่เนี้ยพอออกมาอย่างนี้เนี่ย
คือผมให้หาร2บวกแล้วหาร2บวกแล้วหาร2ด้วยซ้ำกันนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเท่าที่ผมสดับตับฟังเนี่ยคือคุณประยุทธ์ไม่อยากเสี่ยงอะไรทั้งนั้นเลยคือถ้าเกิดว่าได้86อย่างที่โพหน่วยความมั่นคงพูดหรือทำออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยแต่ถ้าเป็นโพอื่นนะไม่ว่าจะเป็นโพของซุปเปอร์โพไม่ว่าจะเป็นนิด้าโพหรือแม้แต่สวนดุสิตโพเนี่ยก็จะมองว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยฉิวเฉียดอาจจะไม่ถึง25ปริ่มน้ำปริ่มน้ำบวกลบอย่างนั้นเนี่ยแล้วผมฟังคนหลายๆคนก็พูดคล้ายๆกันคราวนี้ถ้า in case นะ in case ในกรณีที่คุณประยุทธ์พรรคคุณประยุทธ์ได้ไม่ถึง25คนชีวิตแกก็จะมีความสุขคือได้กลับบ้านเหรอคือหมายความว่าคือไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วไงไม่ต้องออกแรงแล้วแล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจไม่ลงส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยเพราะถ้าแกลงก็ต้องลงเบอร์หนึ่งเบอร์สองถูกไหมถ้าลงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยรวมไทยสร้างชาติขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีสสบัญชีรายชื่อคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนายกแต่ได้เป็นสสแล้วเป็นสสแล้วเดินเข้าไปในสภาทำไมอ่ะโอ้โหอภิปรายเขาไม่อภิปรายข้างบนนะเขาอภิปรายข้างล่างกันนะแล้วเออวาดฉากต่อไปนะไม่ได้เป็นรัฐบาลสมมติใช่เป็นฝ่ายสสเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านแล้วนั่งคู่กับใครรู้ไหมพิธาโรมอ๋อนั่งโรมโอ้โหครับโรมต้องมีการประชุมร่วมฝ่ายค้านใช่ไหมแล้วต้องกินกาแฟด้วยกันเนี่ยคุณนึกภาพแล้วต้องประชุมต้องไปเป็นกรรมาธิการคุณประยุกต์อาจจะเป็นประธานกรรมาธิการการทหารรองก็เป็นรองประธานกรรมาธิการฝ่ายการทหารสมมติอย่างนี้นะโอ้มันสนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่แกหลีกเลี่ยงดีกว่าที่แกหงุดหงิดแล้วไปถามเรื่องสสบัญชีรายชื่ ผมคิดว่าแกทำทางเรื่องของผมเรื่องของผมไม่เรื่องของผมคือคุณประยุทธ์สามารถคือลุ้นเอาอะถ้าได้คะแนนเยอะก็จบอีกแบบนึงนอกจากคำว่าเรื่องของผมเนี่ยก็เหตุผลส่วนตัวเหตุผลส่วนตัวใช่ตรงนี้สำคัญกว่าคำว่าเรื่องของผมใช่รัฐธรรมนูญใช่เหตุผลส่วนตัวเนี่ยความหมายหนึ่งก็เป็นอย่างที่คุณวีระว่านะว่าผมไม่ต้องการไปเป็นสสนะผมเนี่ยอาสามาเพื่อจะบริหารประเทศเหมือนกับที่คุณเศรษฐาพูดชัดเจนเศรษฐาบอกหนึ่งครับผมไม่ลงสสบัญชีรายชื่อมาเพื่อเป็นนายกเท่านั้นแล้วอย่างอื่นผมก็ไม่เอาด้วยรัฐมนตรีผมก็ไม่เป็นถ้าไม่ใช่นายกผมไม่ทำอันนี้ชัดเจนดีไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่หนึ่งถ้าคิดสารตะแล้วคุณประยุทธ์ไม่เสียอะไรคือเลือกตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือแกไม่ได้เป็นนายกแกก็ไม่ได้เป็นสสด้วยแกก็กลับบ้านไปจบข่าวไปทุกอย่างก็โอเคก็ระบอบประยุทธ์ก็จบแล้วอาจารย์วิระมองว่าเกิดนะประยุทธ์ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกนั่งอยู่ข้างล่างทำใจไม่ได้ไม่ก็แกไม่นั่งแล้วเพราะแกไม่ลงสมัครสสก็จบแล้วก็แกคิดอย่างนี้ก่อนแล้วไงใจลำบากนี่คิดเผื่อให้เลยถูกไหมดูเห็นดูมีเหตุมีผลคราวนี้ที่หงุดหงิดเนี่ยคือหงุดหงิดว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจจะได้สสไม่มากผมคิดว่าที่หงุดหงิดเป็นเรื่องนี้แล้วเมื่อสักครู่ที่บอก80เนี่ยอันนี้ผมไม่เชื่อมั่นคงนะผมก็ไม่เชื่อผมเห็นคุณธนากรอยู่พรรคไหนคุณธนากรคุณธนากรก็เป็นอยู่รวมไทยสร้างชาติเป็นนักวิชาการแกพูดแกใช้ตัวเลข90เลยนะแกบอกธนากรบางบุญคงชนะใช่ไหมแกพูดแล้วป่ะใช่ใช่ใช่แกว่าไงอ่ะผมไม่เป็นไรหรอกคือผมก็เข้าใจอ่ะทุกพรรคก็ต้องแบบเกือบร้อยไปก่อนอ่ะไม่แต่ว่า80กับ90นี่นะมันมีความละไมคล้ายกันใกล้กันมากนะอะไรนะด็อกเหรอแดกนี่ด็อกด็อกแดกด็อกผมก็ไม่ควรไปด้วยแดกแดกสอสรัฐมนตรีด็อกนี่แดกนะแดกเหรอแดกแดกโอเคแดกแดกแต่เรื่องนี้จริงเพราะว่าผมเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนคุณวีระก็พยายามสัมภาษณ์หัวหน้าพรรคนะพรรคประชาธิปัตย์ผมถามคุณจุรินทร์เนี่ยคุณจะร่วมกับใครไม่ร่วมใครอย่าถามผมไม่ร่วมใครครับผมประชาธิปัตย์อาจจะเป็นแกนตั้งรัฐบาลก็ได้นะครับนี่คุณจุลินเหรออ้าวนะถามก้าวไกลถามคุณพิธาครับบอกว่าเนี่ยคุณมีสัก40 50คุณจะจับมือกับเพื่อไทยไหมอย่าพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันสูงกว่านั้นเยอะครับเท่าไหร่เนี่ยสำรวจยังไงนี่เฉพาะสสเขตนะครับที่มั่นใจเนี่ย100กว่าแล้วบวกกับในกทม33มีบ้านมีบ้านเอาบ้านลงมีรถนี่ไปนี่แค่เขตนะครับบัญชีรายชื่ออีกจำนวนหนึ่ง 20% สมมุติแต่ก็นี่ไม่รวมกทม.นะครับร้อยกว่า
กทม33นี่เรามีสิทธิ์เกือบทุกเขตนะครับฉะนั้นรวมกันแล้ว100กว่านะครับอย่ามาตั้งประเด็นว่าผมจะร่วมกับใครหรือไม่เราอาจจะเป็นแกนสำคัญก็ได้ฉะนั้นคุณถามใครทุกพรรคก็ได้คนเป็นแกนนำรัฐบาลถูกต้องอ่ะพลังประชารัฐครับโพก็เท่าไหร่ตัวเขาเองพลังประชารัฐบิ๊กป้อมอ่ะของเขาเองเขาตั้งไว้เท่าไหร่ล่ะร้อยกว่ากันร้อยคุณวิรัตอ่ะคุณวิรัตพูดร้อยกว่านะมีร้อยกว่าร้อยยี่เลยเหรอร้อยยี่ไม่ใช่ร้อยธรรมดาร้อยยี่เลยรวมพรรคหลักๆนะพรรคหลักๆคืออย่างนี้ที่ประกาศทั่วนั้นไม่ผมรวมแล้วนะที่ทุกพรรคประกาศกันว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้นะรวมทั้งตั้งเป้าหรือไม่ตั้งเป้าเราก็ตามทีเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรนี่ต้องมีส.ส. 100เอ้ย 500 1,000 คน 1,000 คนผมได้มา 1,500 แล้วมันต้องการ500แล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่คุณสุทธิชัยถามคือตอนนี้เนี่ยโพยใต้ดินผมเนี่ยทำออกมาแล้ว3ครั้งครั้งที่3เนี่ยเพิ่งมีชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเพิ่งโผล่มาครั้งที่1ไม่มีเลยเพิ่งโผล่มาเหนือน้ำครั้งที่2เนี่ยไม่มีเลยครั้งที่3เนี่ยมีรวมไทยสร้างชาติแต่ครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งที่สำคัญเนี่ยจะออกหลังวันที่7รอให้การสมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ส.ส.เขตเลือกตั้งจบก่อนพร้อมหวยงวดหน้านะพร้อมหวยงวดกลางเดือนเมษาซึ่งถ้าอันนั้นมานะจะบอกอะไรได้เยอะมากเลยครับเพราะก่อนหน้านี้มีคนมาถามผู้ชายก็เคยถามผมว่าเฮ้ยไม่มีรวมไทยสร้างชาติเลยเหรอมันหายไปไหนเฮ้ยตกสำรวจจริงๆ2ครั้งแรกไม่มีชื่อเลยไม่อยู่ในโปรแกรมเลยคือมันอยู่ใต้น้ำไงมันอยู่ใต้น้ำมากจนใช่มันไม่โผล่คือไม่ในวงการไม่รู้จะไปพนันอะไรกับเรื่องของรวมไทยสร้างชาติเลยเอาว่าจะโผล่ไม่โผล่จากใต้น้ำตอนนี้โผล่แถมให้แถมกทมได้ไหมบวกลบ5ได้ไหมเห็นไหมมันมีอันนี้ของโพจาวีระหรือโพของความมั่นคงกทมเฮ้ยถูกความมั่นคงผมจะไปยุ่งอะไรกับความมั่นคงเราผมไม่เกี่ยวผมนี่มันเป็นแผนกโหงพายกุมารทองรักยมไม่เกี่ยวกันพุทธใต้ดินโผล่บนน้ำนี่แหละทีนี้พูดถึงไอ้ความมั่นคงทุกปีก็จะมีทุกครั้งตั้งจะมีสันติบาลด้วยไงใช่ปกติครั้งนี้ออกมายังยังผมยังแล้วความมั่นคงที่พูดถึงนี่คือหน่วยไหนอ่ะหน่วยไหนของความมั่นคงอ่ะมันจะเป็นกรมน.จะเป็นสภาความมั่นคงจะเป็นหน้าห้องรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้ครับทหารก็มีใครอ่ะก็ไม่คือความมั่นคงแปลว่าลับไม่เปิดเผยอ่ะเอาไว้ดูกันเองถ้าปล่อยออกมาอย่างนี้เนี่ยจริงๆที่ผมรอจริงๆนะถ้าเป็นโพลเลือกตั้งหรือทำโพลเลือกตั้งแบบไม่ได้ออกไปสำรวจเวชแนนะไม่ได้มีสกุลตัวอย่างใช้วิธีสอบถามนายสถานีผู้กับสถานีตำรวจนายอำเภอผู้ว่าอะไรแบบนี้ผู้นำทุ่งชุมชนท้องถิ่นอะไรพวกนี้เนี่ยคือถ้าหลักๆเนี่ยมันจะมีโพลมหาดไทยอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างแม่นยำมหาดไทยเพราะว่าเขามีเครือข่ายไปจนถึงท้องถิ่นใช่ซึ่งยังไม่ออกนะยังเราต้องรอตรงนั้นแล้วก็โพมหาไทยเนี่ยจะไปถึงบิ๊กตู่ละเอียดมากเพราะว่ารัฐมนตรีมหาไทยคงจะช่วยดูว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะตอนนี้คิดว่ายังไม่มีนะครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งจะเป็นข้อมูลตรงซึ่งถ้าเกิดอันนี้คงไม่มีการเผยแพร่คือสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยเขาจะเป็นคนประมวลไอการหาข่าวจากหน่วยอื่นไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายทหารไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจหรือไม่ทางมหาดไทยเนี่ยเขาจะทำเป็นหนังสือปกปิดส่งถึงนายกรัฐมนตรีอันเนี้ยใกล้เคียงความจริงมากเกาะติดทุกพื้นที่นะไม่ทราบคือเขาใช้วิธีประมวลยังไงไม่ทราบนะแล้วส่งถึงนายกนั่นนายกเขาทำเป็นหนังสือปิดไม่มีหน้าไม่มีหลังกระดาษเปล่าแล้วก็แค่นั้นเองนายกอ่านเสร็จแล้วก็คงเหมือนในหนัง Mission Impossible คือเผาแต่เผามันหลุดนะเหมือนใส่กระโถนเผางั้นนะคุณชายแล้วถ้าส่งไปที่นายกเนี่ยต้องอ่านก่อน5โมงเย็นนะเพราะนายกนี่หลัง5โมงเย็นคุณหาเสียงหลัง5โมงเย็นคุณหาเสียงแล้วคุณไม่ใช่นายกแล้วตอนนี้คุณเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณห้ามให้นายกไปบอกกับแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะห้ามกระซิบคุณพีรพันธ์นี่เหรอไม่ใช่
แหมพิสูจน์นี่จริงๆวะแกล้งไม่ผมก็ไม่ค่อยอยากตำหนิฮะคุณแกล้งเขาแกล้งโง่คุณแกล้งป่ะเมื่อกี้เนี่ยวันนี้วันแกล้งโง่ได้คุณแกล้งป่ะเมื่อกี้คุณแกล้งป่ะโง่จริงโง่จริงนายกรัฐมนตรีเขาให้ไปคุยไม่ให้ไปคุยกับผู้อะไรนะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณบอกว่าเป็นพีรพันธ์ก็มีแล้วครับกับประยุทธ์เนี่ยเอาควักก็ถูกครึ่งนึงไว้เอาก็ได้ก็ได้ให้รอดโอเคได้โอเครอดแต่ได้ครึ่งเดียวนะไม่แต่ว่าในแง่ของที่คุณสุทธิชัยถามเนี่ยแกก็ต้องคิดว่าหมายถึงคุณประยุทธ์ที่รอดเว้ยเขารอดทุกทีจะโฟกัสกลับมานิดนึงเมื่อกี้พูดถึงคุณประยุทธ์ไม่ลงปฏิลิสนะอธิบายได้ละกรณีของเศรษฐากับอุ๊ยเนี่ยทำไมไม่ลงก่อนเศรษฐานี่ประวิตรอ่ะตกลงเป็นปาร์ตี้ลิสต์มั้ยอย่างนั้นเปรียบเทียบกันสินี่เปรียบเทียบแล้วนะถ้าพลเอกประวิตรเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งนะคนจะเริ่มเปรียบเทียบแล้วนะไม่แน่จริงนี่ทำไมคุณประวิตรลงลุยนำทัพเป็นทั้งแคนดิเดตนายกเป็นทั้งเบอร์หนึ่งและก็แต่ว่าพลเอกประยุทธ์นี่กั้มกึ่งๆถ้าคิดเหมือนกันน่ะจะแยกพักทำไมล่ะครับเพราะคิดไม่เหมือนกันประวิตรอยากอยู่ต่อในยุทธจักรใช่ยอมทุกอย่างประยุทธ์กั้มกึ่งอยู่ก็ดีไม่อยู่ก็ได้ประยุทธ์อยากประยุทธ์อยากอยู่แต่อยู่ก็ได้จะอยู่ไหมอยากอยู่แต่ถ้าเกิดอยู่ไม่ได้ก็มีทางลงอีกแบบนึงถ้าไปเป็นสสไม่เอาแล้วทางลงของพลเอกประวิตรล่ะก็ไม่รู้แกก็เป็นสสไงแกก็ไปชุมบ้างไปประชุมบ้างไม่มีปัญหาไม่มีทางลงคุณก็เห็นป่ะยกขึ้นยกลงได้เว้ยอ๋อตอนคุณเห็นหรือเปล่าตอนหาเสียงฟอกลิฟต์อ่ะฟอกลิฟต์อ่ะฟอกลิฟต์อ่ะตอนขึ้นเวทีอ่ะอ๋อมีการยกขึ้นยกขึ้นแล้วยกลงซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังไม่ทันตรงนี้ว่าทางลงมีครับพลเอกประยุทธ์มีทางลงครับอันนี้ภาษาโบราณเขาเรียกเกริ่นเกริ่นสระเอกกไก่รอเรือสรินอหนูแปลว่าเกริ่นก็ไปที่ยกขึ้นยกลงเกริ่นน่ะเกริ่นบางทีก็เป็นไฮดรอลิกแต่ตอนนี้แกไม่ได้ใช้ฉะนั้นพลเอกประวิตรมีทั้งทางขึ้นและทางลงใช่แล้วแกก็พิ้วแต่ตรงนี้มันจะเกิดการเปรียบเทียบไหมแน่นอนฮะไม่คือคุณทิชัยมันแต่ละพรรคเขามี strategy ไม่เหมือนกันพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สอสบัญชีรายชื่อเขาก็ว่าไปตามระบบอย่างนั้นหัวหน้าพรรคเบอร์หนึ่งเขาไม่ลงสอสบัญชีรายชื่อนะคุณหมอชลน่านลงสอสเขตไปลงที่นั่นปกติเขาถ้าเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองต้องลงเบอร์หนึ่งของไม่ใช่ในเวลาเดียวกันคนที่ไปเป็นแคนดิเดตนายกเขาก็จะไม่มายุ่งกับเรื่องของบัญชีรายชื่อสสของเขาเหตุผลต่างกันกับคุณอันนี้เพื่อไทยเป็นอย่างนี้อ้าวผมดูอีกอันนึงอ่ะพรรคที่นายกรายแคนดิเดตนายกคนเดียวด้วยแล้วก็ลงสสบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งด้วยชัดๆก็คือพรรคประชาธิปัตย์จุรินทร์แล้วก็พรรคบิ๊กป้อมพรรคอนุทินบิ๊กป้อมพรรคอนุทินภูมิใจไทยแล้วก็บิ๊กป้อม3พรรคนะแต่ของประชาธิปัตย์ก็แพงอีกพรรคประชาธิปัตย์เลขาธิการพรรคไม่ลงสสเขตและไม่ลงสสบัญชีรายชื่อเฉลิมชัยเฉลิมชัยใช่มั้ยเฉลิมชัยที่ส่งล้านแทนไม่คือจะส่งใครแทนไม่สำคัญแต่ว่าเขาเองไม่ลงหรือว่ากลัวแพ้ป่ะเขาจะเลือกแพ้ไม่รู้อ้าวอีกคนนึงไม่อีกคนนึงหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าคุณกรจติกวนิษฐ์ไม่ลงสสนะครับไม่ลงสสบัญชีรายชื่อไม่ลงสสเขตนะครับหวังปาร์ตี้ลิสต์ไม่รู้หวังอะไรยังงงอยู่เนี่ยผมเพิ่งคุยกันไม่แน่ใจว่าลงสสปาร์ตี้ลิสต์แต่คิดว่าแต่ว่าเขาไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเขตเขาไม่ลงเขตใจได้คุยกันไหมคุยแต่ว่าผมไม่ได้ถามเรื่องนี้เพราะผมไม่รู้ว่าเนี่ยมีประเด็นนี้แต่ว่าถามว่าจะได้เท่าไหร่บอก10+10+หวังว่า10+10+ลบนี่สิบคือสิบบวกลบได้แล้วก็ร่วมกับทุกพรรคได้ไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขข้อเดียวก็คือว่าพรรคที่มาชวนให้ร่วมนั้นต้องได้รวมกันแล้วเกิน250ในสภาอันนี้เป็นประเด็นนะคือเมื่อวันพฤหัสทางสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบเขาจัดเอาคนที่จบสวนกุหลาบที่เป็นนักการเมืองห้าคนมาคุยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะแล้วก็คุณหมอพรหมบินคือมีการพูดกันชัดๆอ่ะผมว่าคุณจุรินทร์เนี่ยพูดชัดเจนมากว่าคุณจุรินทร์บอกว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งประเด็นที่หนึ่งต้องมีเสียงสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎร
เกินกึ่งกึ่งหนึ่งเราก็รวมกันโน no. สภาล่างสภาล่างเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องได้รับคะแนนสนับสนุนจากรัฐสภาซึ่งเป็นสสบวกสวเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งด้วยเกินกึ่งเหรอต้องคู่กันต้องสองอันพร้อมกันถึงจะเป็นนายกได้โอ้ยากนะเอออันนี้ก็ผมว่าเออแต่ที่พูดซ้ำลงมาก็คือว่าหลายๆคนในนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าอย่างน้อยๆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องรวมกันเกินกึ่งหนึ่งถึงจะเป็นรัฐบาลใช่แต่ไม่จำเป็นจะต้องว่าพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเป็นคนจัดรัฐบาลไม่จำเป็นไม่จำเป็นใครรวมกันได้คือแกบอกแกอธิบายงี้ซึ่งผมเพิ่งเข้าใจคุณสุทธิชัยเพราะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะมันมีการเลือกตั้งเมื่อปี39แกบอกกรณีที่คุณชวนไม่จัดตั้งนายกไม่จัดตั้งรัฐบาลให้คุณชวลิตยงจะยุทธจัดตั้งรัฐบาลเพราะได้คะแนนมากกว่า2เนี่ยคือไม่ใช่วัฒนธรรมของระบอบรัฐสภาแต่เป็นปฏิญญาของคุณชวนเองว่าพูดก่อนการเลือกตั้งถูกต้องว่าถ้าเกิดพรรคไหนได้คะแนนมากที่สุดจะให้พรรคนั้นเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคุณจุรินทร์บอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่ารวมกันได้เสียงข้างมากนี่คือระบอบรัฐสภาถูกต้องเออแต่ว่าคุณชวนเปิดทางแบบนั้นไว้เออทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมให้คุณไม่ใช่นี่คือมารยาทของระบบรัฐสภาแบบอังกฤษก็คือว่าพรรคที่ได้ที่นั่งสูงสุดให้โอกาสก่อนโอเคแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพรรคถ้าคุณรวมไม่ได้เกินขึ้นคุณก็ไม่ได้เป็นพอคุณให้เวลาคุณสัก 2-3 วันออแล้วคุณไม่สำเร็จเนี่ยพรรคอื่นๆนะออไม่จำเป็นทั้งสองเนี่ยใช่ไหมอื่นรวมตัวกันได้รวมกันมากกว่าคุณเนี่ยเขาก็เดินหน้าไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอคุณชวนพูดอย่างนั้นเนี่ยพรรคอื่นนะก็วิ่งไปหาคุณชวลิตเลยเพราะว่าเฮ้ยคุณชวนไม่เอาแล้วเออคุณชวนไม่เอาแล้วคุณชวนไม่เป็นนายกแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นไงทั้งที่มันทำได้ถ้าเกิดเขาจะรวมจริงเขาก็สามารถได้เที่ยวนี้ก็เหมือนกันเที่ยวนี้ก็คือว่าพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์จะตั้งรัฐบาลถ้าคุณมีสิทธิ์ทุกพรรคมีสิทธิ์เอางี้ดีกว่าใครรวมได้ก่อนแต่คุณต้องไปรวมให้ครบก่อนใช่ไหมใช่ไหมก็เสนอยุทธศาสตร์ของฝั่งเพื่อไทยรัฐบาลร่วมปัจจุบันอะว่าถ้าฝั่งเพื่อไทยได้สมมติได้310ก็ตามใจก้าวไกลได้เท่าไหร่แต่รวมกันยังไม่ได้พอ376แน่นะฟังปัจจุบันรวมกันนะกอดกันเอาไว้อย่าไปร่วมเลย uh-huh. ทางนั้นก็ตั้งไม่ได้ uh-huh. นี่ก็จะมีฝั่งที่คิดอย่างนี้ uh-huh. เพราะฝั่งนี้เชื่อว่ามีสวอยู่ข้างหลังตัวเอง uh-huh. ดังนั้นยังไงก็ตามแต่ได้ที่หนึ่งมาก็ไม่ได้แปลว่าตั้งได้นะ uh-huh. เพราะฝั่งนี้จะไม่มีใครมาตกเบ็ดแล้วก็ดึงไปแต่มันยากเว้ยเพราะว่าพอมีใครมีโอกาสตั้งรัฐบาลก็วิ่งกันไปแล้วคือ อีกอันนึงซึ่งอาจจะทำให้คือขณะเนี้ยตัวเลขที่เราพูดกันผมก็เห็นด้วยนะว่าที่มัน comfortable สำหรับจำนวนสสในปีรัฐบาลแล้วก็ปีฝ่ายค้านเนี่ยสัดส่วนมันน่าจะประมาณสัก280ต่อ220หรือดีกว่านั้นก็คือ300กับ200อันเนี้ยซึ่งหมายความว่ามันไม่ถึง375โอเคไหมไม่ถึงซึ่งเขาเชื่อว่าถ้ารวมได้อย่างนี้นะเป็นขั้ว2ขั้วแบบนี้นะ280 220 300 200เลยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะปีกไหนก็ตามทีนะส่วนที่ขาดไปเนี่ยสมาชิกสภาวุฒิสภาเนี่ยก็คงลงคะแนนแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นแพรรคสามารถจะสปริตได้ขึ้นอยู่ว่าใครเป็นนายกใช่มีแล้วว่าวุฒิสภาก็มีเสียงแตกได้มันแตกอยู่แล้วมันแตกอยู่แล้วมันแตกอยู่แล้วมีศัพท์คำนี้ว่าสวอิสระบางส่วนซึ่งเรารู้อยู่มีประมาณสัก20กว่าคนซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พึงหวังพึ่งตรงนี้ด้วยโอเคสมมติว่าเพื่อไทยก้าวไกลก็จับกันได้ครับ310บวกอีก230สมมติก็ใกล้ๆแต่ยังไม่ถึงนะสวอิสระเขาโหวตเขาบอกเขาไม่ได้ทำคำสั่งใครพิจารณาอย่างเขาเองก็เกิน376ได้นี่คือความหวังของฝั่งนี้ฉะนั้นถึงตอนนั้นก็อ้างไปได้ว่าเอ้ยคุณแต่สวคุณจะใช้สวเขาบอกนี่เป็นการโหวตอย่างเปิดเผยอิสระเปิดเผยใช่ใช่อันนั้นก็เป็นความหวังหนึ่งแต่ว่าทางด้านนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางด้านพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็ต้องคิดหนักเอายังไงเพราะว่าก้าวไกลมีเงื่อนไขกับเพื่อไทยแล้วคุณจะมาจับกับเราคุณต้องไม่ไปจับกับไม่สองพรรคทหารพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเขาไม่เอาเขาก็มีเงื่อนไขตรงนี้ไง
แต่อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจในเมื่อคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊งไม่ลงบัญชีรายชื่อก็ไม่ได้เป็นส.ส.ถูกต้องครับพรรคเพื่อไทยเคยพูดไว้หรือเปล่าว่านายกต้องมาจากส.ส.เคยมีไหมก้ามกึ่งก้ามกึ่งเคยมีครับเที่ยวนี้ไม่มีเท่าก่อนเคยลดลงไงไม่คืออย่างนี้ผมว่าเรื่องนี่มันเกิดขึ้นในปี3435เรื่องนายกรัฐมนตรีต้องเป็นต้องไม่ใช่มาจากต้องเป็นส.ส.ต้องเป็นคือจะมาหรือไม่มาแต่คุณต้องเป็นส.ส.คุณจะเป็นส.ส.แบบไหนช่างคุณอันนั้นมันไม่มีส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่มันก็ไม่มีความคือมันไม่มีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขว่าต้องเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.เนี่ยผมว่ามันจะบางลงไปเพราะว่าพรรคเขาคัดตัวมาระดับหนึ่งแล้วเขาเหมือนเป็นตัวแทนพรรคถึงแม้เขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นส.ส.เขาก็ยึดโยงกับพรรคไม่ใช่กระโดดมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ผมว่าได้อันนี้คำอธิบายของคุณเศรษฐาไงว่าผมก็โยงกันเพราะว่าเลือกโดยกรรมการบริหารพรรคกรรมการบริหารพรรคนี่ก็คือส.ส.ใช่ไหมฉะนั้นก็โยงกันอยู่อาจารย์รับได้ใช่ไหมหลักการคือไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ผมเป็นใครจะต้องรับได้รับไม่ได้ถามในฐานะประชาชนผมไม่เข้าใจเลยถามในฐานะประชาชนว่ารับได้ไม่ได้มันเขาเป็นไงผมมีหนึ่งคะแนนผมมีแค่นี้ไม่คุณหนึ่งคะแนนแต่คุณเสียงดังไงฉะนั้นก็ต้องถามคุณก่อนเดี๋ยวคุณโวยไงคือผมก็เห็นในการพูดนะว่าคุณเสียงเดียวแต่คุณดังกว่าคนอื่นเพราะเขามีแอมพลิฟายเออแอมพลิฟายเออไมโครโฟนเยอะมากลำโพงเยอะมากทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าถ้าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกฎหมายไม่ได้บังคับโอเคแต่กฎหมายไม่เกี่ยวของเอ้ยหลักการประชาธิปไตยคุณอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนายกควรจะต้องเป็นตัวแทนประชาชนด้วยนะไม่งั้นเขาจะเข้าใจประชาชนเลยไม่งั้นเนี่ยผมก็จ้างมืออาชีพมาบริหารเป็นนายกก็ได้นี่ใครก็ได้นี่แล้วไงแล้วจะเป็นเหตุให้ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นส.ส.คุณจะหาเรื่องเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้โอเคโอเคเพราะว่าเริ่มมีเสียงใช่ไหมใช่ใช่หาได้ทุกเรื่องก็ใช่ไงมันหาได้ทุกเรื่องแต่มีใช่ไหมมีเสียงมีตั้งประเด็นนี้มีผมหนึ่งเสียงอ้าวต้องมาทางส.ส.ที่เออคุณวิสุทธ์ครับเลือกตั้งครั้งนี้ผมถามคุณจริงๆคุณกลัวอะไรมากที่สุดกลัวคำถามดีการเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกตั้งและผลของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคุณกลัวอะไรมากที่สุดถ้าผมตอบแทนเขาอย่างที่คุณวีระเคยกล่าวหาวิสุทธ์มาตลอดนะกลัวที่สุดคือบิ๊กตู่ไม่ได้เป็นนายก คุณกลัวอะไรผมกลัวการผิดวาจาหรือสัญญาที่ให้ไว้อะเช่นถ้าบอกว่าไม่จับมือกับพรรคนี้แล้วก็ไปจับเออซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วไงยังไงใช่ไหมฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมกลัวคุณไปกลัวทำไมตรงนั้นคือโอ้ประชาชนคือกลัวทำไมล่ะผมเป็นคนเชื่อว่านักการเมืองต้องรักษาสัจจะไงแล้วกลัวมันซ้ำรอยอ่ะทุกทีมก็ใช่ไหมฮะคือความกลัวของคุณเนี่ยเป็นความกลัวแบบกลัวเกินเหตุบนสมมติฐานและความต้องการของตัวเองแต่มันเป็นเคยเป็นจริงมาใช่คุณถามเขากลัวอะไรงั้นไม่คุณไม่ได้ถามประชาชนกลัวอะไรคุณถามเขากลัวอะไรคุณกลัวว่าไม่ทำตามสัญญาใช่ใช่แต่ผมกลัวโดนหลอกแต่ผมเนี่ยผมกลัวที่สุดคืออะไรคือกลัวอะไรผมกลัวคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เหรอทำไมตามตรงเลยทำไมดับไฟแบ่งเขตมันโบราณเลยไม่ใช่คือกกต.ต้องรับรองผลการเลือกตั้งครับใช่คือหมายความรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อให้เปิดประชุมได้เนี่ย มีเวลา60 วัน 95% ก็ได้แล้วนี่แต่ 95% มีการตีความ2อย่างคุณสุทธิชัยคืออย่างที่1อันนี้ผมยังไม่ชัดเจนนะแต่นี่เป็นสิ่งที่ผมกังวล อย่างที่หนึ่งคือคุณประกาศรับรองไปเรื่อยๆ5 วัน 10 วันครบไอ้มีปัญหา10 คนที่อันนี้ก็แบบหนึ่งแต่ผมฟังมาจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีเขาบอกว่าเขาจะประกาศทีเดียวไม่รออย่างน้อย 95% ไม่เหมือนกันนะผู้ชายคือแต่ทำไมต้องเหลืออีก 5% ด้วยก็เผื่อนี่ไงเผื่อมีการร้องเรียนเผื่อมีการรับใหม่เข้าใจไงแต่หมายความว่าคือถ้ารับรองไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆรู้แล้วพักไหนได้ใช่ไหมใช่แต่ระหว่างนั้นทำอะไรกันไม่ได้นะคุณยังไม่รู้คุณได้เป็นส.ส.นะไม่ได้แกจะประกาศทีเดียว 95% 475คนเนี่ยโดยทางการไงถึงต้องครบ 95% ก่อนถึงจะประกาศเป็นทางการใช่เป็นอย่างนั้นมาตั้งคราวที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นซึ่งอันนั้นมันทำให้เกิดเรื่อง
เพราะมันกักไว้จำได้ไหมใช่เพราะเขารวมมันตอนแรกเนี่ยเขาสัตยาบันเขาได้260แล้วพอมันไม่ได้ตามคาดนะไปกักไว้25มันก็ไม่ใช่ดิรวมกัน2คนยังไงยังไงนะมันก็ไม่ได้มันเพราะมันเอาแค่475มาคิดมันไม่ได้เอา500มาคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งมันคนละเรื่องกันเห็นไหมแต่มาเรื่องของคุณนักการเมืองคุณไปเล่นอะไรผมไม่รู้กกต.มีหน้าที่ไม่อันนั้นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเราจะไม่รู้คะแนนในการนับยกเว้นพรรคการเมืองจะรู้ต้อง4ทุ่มแล้วใช่ทางการ4ทุ่มแล้วเนี่ยเข้ากระดาษไปแปะที่หน้าหน่วยเลือกตั้งหลังจากนับเสร็จแล้วค่อยส่งไปที่คนรวมคะแนนที่หน้าคูหาไม่มีการนับไม่มีการนับไม่มีหรอหน้าคูหานับนับไปจนจบแล้วก็จะอะไรเรียบร้อยแล้วแปะไว้แผ่นนึงแต่ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการต้องไปรอรวมไม่มันก็ไม่เป็นทางการทั้งนั้นเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กระดาษใบนั้นพร้อมกับหีบเนี่ย มันจะไปที่เขตเลือกตั้งนั้นใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะพิมพ์ลงในระบบว่าคะแนนทั้งหมดนะไม่ใช่ใครได้ไม่ใช่ใครได้เป็นส.ส.นะคะแนนทั้งหมดในหน่วยเลือกตั้งนั้นใครได้เท่าไหร่แต่ละพรรคแต่ละคนได้เท่าไหร่บัญชีรายชื่อได้เท่าไหร่แล้วก็เอาทุกอันแต่ละเขตแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมารวมในเขตนั้นถึงจะรู้ว่าเขตนั้นใครจะได้เป็นส.ส.แล้วในเขตนั้นพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้คะแนนจากคนที่มาลงบัตรที่เป็นบัตรพรรคการเมืองที่จะไปคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อันนี้คือขั้นตอนที่ทำแต่ซึ่งเขาบอกว่าในทางปฏิบัติอ่ะมีการไปนับของฝ่ายสื่อเองของฝ่าย NGO ต่างๆนานาแข่งก็ไปอยู่แล้วก็มีการรวมคะแนนอยู่หน้าจอทีวีอยู่แล้วไงใครจะเป็นคนส่งครับเขาตอนนี้รวมกันนี่มีกี่กลุ่มอะที่รวมกันอะอันนี้คุณทำจริงป่ะที่คุณไปคุยกันอะทำจริงคุณจะต้องมีคนไปประจำหน่วยเลือกตั้งแสนคนนะอาสาสมัครเขาเปิดอยู่มีการคุยฮะแต่ความเป็นไปได้ยากเห็นไหมยากมันจะไม่มีการรายงานอย่างนี้คุณถุติชัยเขาบอกว่ามันจะมีอาสาสมัครแล้วก็กดเลยแล้วก็ไปขึ้นในระบบคำนวณของใครเขาก็เป็นมีจับมือกับพวกบริษัทโทรคมนาคมคุณดูเรื่องนี้คุณช่วยอธิบายให้แกฟังหน่อยมีการคิดจะทำกันนะแล้วก็วางแผนกันนะไม่เคยทำนี่ว่าความเป็นไปได้มันยังไม่แน่นอนไม่เลือกตั้งคราวก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้วผมเคยทำมาแล้วก็คือมีอาสาสมัครไปประจำทุกคูหาเลยนะแล้วก็กดตามเข้าใจกดทุก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็รวมกันช่วงใช่แล้วก็แต่เที่ยวนี้มันจะไม่มีนะเขาบอกว่าเขาทำเองได้เขาบอกว่ากกต.ไม่ยอมทำเขาก็เลยไปรวมตัวกันซึ่งก็แน่นอนมันมีปัญหาทางเทคนิคมีปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะคุณต้องจ้างคนเยอะอะไปต่างๆแสนคนแสนคนคนละพันก็10ล้านแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าเขาระดมเงินกันอยู่ใช่ไหมล่ะใช่คุณไปประชุมกับเขาบ้างตามอยู่ครับไอ้คุณบอกเขาที่เอายังไงเราจะได้ช่วยกันเขาเอาแต่เอาแต่ว่าใครจะจ่ายเงินใช่ไหมนี่เรื่องใหญ่เพราะว่าก็ของงบประมาณรัฐบาลไปสิวะรัฐบาลไม่เกี่ยวตัดให้กกต.ไปแล้วกกต.กกต.ก็จัดงบมาทีมีตั้ง 5,000 น่ะเอามาตั้ง10ล้านเขาคุยกับกกต.แล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ๋อกกต.ก็ไม่เอาเขาจะมีเหตุผลว่ามันไม่เรียบร้อยมันยุ่งเดี๋ยวมันยุ่งเดี๋ยวมันลงคะแนนเดี๋ยวมันซ้ำกันมั่วแล้วออกมาแล้ววัดผลไม่ได้คนประท้วงเดี๋ยวอะไรนานๆนั้นขอให้กกต.ทำแบบทางการดีกว่าของตัวเองขั้นตอนดีกว่ากกต.ออกแบบของตัวเองทำของตัวเองไม่เกี่ยวใครอยากทำก็ทำไปอย่างนั้นกกต.ออกให้เร็วขึ้นไม่ได้หรอยุคนี้ต้องเร็วทันใจตรวจสอบได้ไม่ได้เราเลือกตั้งเที่ยงธรรมเที่ยงแม่นยำไม่มั่วเพราะเราคือกกต.กกต.เราจะไปทำแบบคุณได้ยังไงรายงานล่วงหน้าแล้วบอกให้ผิดเว้ยไม่ได้กกต.มีคนบอกย่อมาจากอะไรรู้ไหมย่อจากอะไรกูเกือบตายเอาติดคุกไปกี่คนติดถูกฟ้องไปกี่รายสองคนก่อนหน้านี้อาจจะกลัวนะเคยติดคุกไปเคยงวดไอ้หันล่าหันหลังหันหน้าหันหลังไปขวาเลือกตั้งใช่ทีนี้มันเข็ดขี้อ่อนขี้แก่หลังจากนั้นไม่เอาเลยใช่ทีนี้เนี่ยก็คือ free and fair election ต้องฟรีแล้วก็แฟร์ขณะเดียวกันมันก็ต้อง transparent มันก็ต้องโปร่งใสวิธีการเนี่ยกกต.ก็จะไม่ห้ามก็จะอำนวยความสะดวกให้คุณมานับเนื้ออันนั้นคุณอยู่ข้างหน้าคูหาเรื่องตั้งคูหาเรื่องการสุขให้คุณแต่ผมจะไม่สนใจที่คุณทำไม่สนใจคุณจะรายงานอะไรคุณก็รายงานไปไม่รับผิดชอบด้วยเพราะว่าพอหน้าจอพ่อสื่อทั้งหลายแหละต้องการเพื่อจะขึ้นหน้าจอใช่เพราะหลังจากปิดหีบแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะรายงานจนกระทั่งมีผลทางการโอ้โหสามสี่ทุ่มสามชั่วโมงเนี่ยช่วงนั้นจะให้เราไปคุยเนี่ยคุยนะขับเที่ยวกันนี่แหละคุยตายเลยคุยคือไม่ใช่อะไรเนี่ยโซดากับน้ำแข็งเยี่ยมเลยเหล้าไม่หมดไม่หมด
เอ๊ะคุณชัยเวลาพูดกรณีถึงพม่าพม่าเขาจะเลือกตั้งใช่ไหมเฮ้ยก่อนจะไปพม่าเอานี่ก่อนเอาเลือดสีฟ้าก่อนเลือดสีฟ้าก่อนเอาเลือดกลับมาแล้วคุณวิสิกลับมาแล้วใช่ไหมคุณวิสิกลับมาแล้วกลับไหมกลับไหมขึ้นเวทีอ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นเวทีแต่ว่าก็ยังเป็นอภิสิทธิ์อยู่ดีนะเป็นยังไงอันนี้อยากดูฟังดูเป็นข่าวไม่รู้ปีที่ผ่านมาจะบอกว่ามีคนไปชวนไปอยู่พรรคอื่นหรือว่าจะมาชวนตั้งพรรคเนี่ยก็พูดไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำครับเพราะว่าเวลาใครคิดจะมาชวนผมเนี่ยแล้วไปถามปรึกษาว่าจะมาหาผมยังไงดีเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับบอกอย่าไปเสียเวลาเลยไอ้ม้ากรีดเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้าจริงหรือเปล่าขอใช้คัตเตอร์หน่อยวะจริงหรือเปล่าถือจีจริงหรือเปล่าบลูบัตนะบลูบัตนะผมว่าไม่จริงเว้ยไม่จริงเนี่ยเราไม่ผู้สาววาดผู้สาววาดผู้สาววาดไม่จริงกรีดออกมาถ้าเป็นสีฟ้าน่ะมันเป็นปูมันไม่ใช่อภิสิทธิ์เออคุณรู้ไหมว่าทำไมแกไปเออทำไมไปช่วยเฉพาะเขตเพราะว่าแกรับผิดชอบแกมีรู้สึกผิดเพราะว่าแกไปชวนคนมาลงเขตเก่าของแกคือไม่บอกกับจุลินจริงเหรอไม่บอกว่าจะไปคือรู้อ่านทีมงานก็ไม่ยอมบอกจนอภิสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยถึงได้แจ้งให้คุณจุลินทราบอย่างไรมันเป็นยังไงไม่ทราบเลยผมก็ผมมีแค่มูลข้อมูลแค่นี้ตอนนั้นคือเดิมการลงเขตไหนจำได้ไหมในกทมนะยานาวะใช่ไหมไม่ใช่เขตนี้ที่ไปหาเสียงไม่ใช่แกไม่ได้ลงครั้งนี้นะครับแล้วข่าวบอกว่าแกไปชวนคนหนึ่งมาลงแล้วคนนั้นก็บอกอย่างนั้นท่านต้องช่วยผมหาเสียงนะแกก็เลยต้องลงอ๋อเหรอแต่นี่เวทีนี้คนละเรื่องมันใครไปชวนแกมาล่ะผมไม่รู้รายละเอียดแต่รู้แต่ว่าคือไม่บอกคุณจุลินไม่บอกแต่ว่าไปรายงานทีหลังหลังจากที่คุณมาไปแล้วเพื่อไม่ให้สองคนนี้มาเจอกันบนเวทีคือถ้าเกิดผมเป็นส.ส.ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งว่าที่ลงสมัครผมก็ต้องชวนหัวหน้าผมมาสมมติแต่ถ้าเกิดผมไปชวนคุณจุลินไอ้ชวนคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยผมจะกล้าโทรไปชวนคุณจุลินมาด้วยเหรอทำไมอ่ะยืนทำไมเขาเวทีเดียวกันไม่ได้เหรอไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ชวนก็ว่าเขาต้องรู้โปรโตคอลนะคุณตุลิชัยว่าเฮ้ยถ้าอภิสิทธิ์มาจุลินอย่ามาถ้าจุลินมาอภิสิทธิ์อย่ามาผมว่าจะไม่เห็นภาพขึ้นเวทีพร้อมกันนะผมบอกก่อนหลังจากวันนี้จะเห็นภาพโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรโอเคได้ได้เพราะว่าพอวีระพูดอย่างนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วต้องมีจุลินกับอภิสิทธิ์อย่าให้วีระพูดถูกถ้าวีระพูดถูกเจ๊งนั้นต้องรีบขึ้นเวทีด้วยกันขึ้นเวทีพร้อมกันแต่เขากินข้าวพร้อมกันหรือเปล่าเห็นบอกว่ามีชวนคุณชวนวัญญาตแล้วคุณอภิสิทธิ์แล้วก็จุรินกินข้าวกันไม่ใช่เหรอกินข้าวที่แล้วใช่ไหมใช่ข้าวที่แล้วที่ตกลงว่าชวนมาเขากินข้าวพร้อมกัน4คนไหมในฐานะผู้เชี่ยวชาญพรรคประชาธิปัตย์ใช่เขากินแล้วกินเกาเหลาป่ะกินด้วยกันเกาเหลากินแล้วนะกินแล้วนานหรือยังโอ้ตั้ง2อาทิตย์แล้วมั้งตอนที่ไปชวนนั่นเหรอใช่โอเคโอเคแล้วใครสั่งเกาเหลาเนี่ยใครสั่งเกาเหลาในโต๊ะใครสั่งเกาเหลาสั่งเกาเหลาอ่ะมันมีเส้นบ้างอ่ะมีเส้นสามเส้นใช่ไหมเส้นอะไรเส้นคุณชวนเส้นคุณประหยัดยังได้อยู่มีเอามีก๋วยเตี๋ยวโอเคโอเคเกาเหลาเส้นมีเห็นคุณชวนแกบอกแกขอรถคันหนึ่งเอาไปทำอะไรขอรถกระบะคันหนึ่งติดลำโพงแกจะยืนพูดไปตลอดทางน่าจะหาร่มสักคันนะนี่ร้อนรู้ว่าเออกลัวสโตรกมานะช่วงนี้นะคุณชายนะแต่ใช่แต่ว่าบรรยากาศนี่น่าสนใจว่าถ้ากินข้าวกันจริงเนี่ยไอ้ตอนที่บอกว่าวิสุทธิ์ยืนยันว่ากินข้าวกันจริงนะคุยกันแล้วครับเขาบอกเขานัดกินข้าวกันแต่บรรยากาศผมเดาไม่ออกเลยว่าคุณอภิสิทธิ์บอกผมไม่ลงนะแต่ผมจะช่วยพักหาเสียงเหตุผลที่ผมไม่ลงเพราะว่าจุดยืนผมกับพักต่างกันแล้วผมจะไปหัวเราะดาวถ้าคุณจุดยืนคุณกับพักต่างกันคุณจะไปช่วยหาเสียงยังไงใช่จะบอกว่าไงจะพูดแนวเดียวกันได้ยังไงอ่ะสมมติว่าทางไม่ผมเขาบอกงี้ไงผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนี้เป็นคนดีท่านเลือกเถอะครับแค่นั้นเหรอพอแล้วครับพอแค่นั้นเหรอพูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวขัดกันใช่ไหมปัดครับไม่มันมีประเด็นเดียวครับไม่ความขัดกันมันมีประเด็นเดียวประเด็นคือจะร่วมรัฐบาลกับใครเท่านั้นเองคุณจุลินเขาไม่คอมมิตเขาไม่คอมมิตแต่ถ้าคุณเป็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี62ซึ่งคนในพรรคเขาก็วิเคราะห์ว่าอันนี้ที่คุณอภิสิทธิ์ทำวางท่าทีทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งว่าไม่เอาประยุทธ์ตอนนั้นเนี่ยมันทำให้พรรคได้คะแนนน้อยลงมาครึ่งหนึ่งอันเนี้ยคือใครถูกใครผิดเราไม่รู้นะ
แต่ว่าคนในพรรคเขาวิจารณ์อย่างนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาว่าพรรคได้คะแนนแค่50กว่าเสียงจากเคยได้ร้อยกว่า มันก็เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมจะประเมินสถานการณ์ผิดหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ทำให้พรรคตกต่ำมาก อันนี้ผมว่าก็มีเหตุผลงั้นคุณจุรินทร์แกก็จะไม่คอมมิตชัดเจนครับไม่พูดเรื่องนี้บอกว่าเออมาคุยกันหลังเลือกตั้งไม่พูดเรื่องนี้แต่ไม่พูดไม่ได้โดยเฉพาะทางใต้เวลาหาเสียงเนี่ยก็จะถามถ้าคุณอภิสิทธิ์ลงภาคใต้ก็จะโดนถามถ้านักแก่จะไม่ลงก็ได้ไปหาเสียงภาคใต้อาจจะเฉพาะในกทมเราไม่รู้เออเป็นไปได้แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยถ้าลงไปพร้อมกัน2คนนะจะโดนถามคำถามเดียวกันนี้ตกลงร่วมรัฐบาลกับใครประมาณนี้ใช่ไหมเออแล้วคุณทำไงอ่ะเออใช่คุณตอบยังไงอ่ะผมไปสุ่มถามคนที่เลือกประชาธิปัตย์นะก็บอกก็วางประเด็นนี้ไปละคือวางประเด็นที่ร่วมไม่ร่วมกับคุณประยุทธ์ใครวางใครวางใครวางคนที่เลือกประชาธิปัตย์เขารู้แล้วว่าไม่คนเลือกประชาธิปัตย์มันจะไปสำคัญเท่ากับคนที่เป็นผส.ส.ประชาธิปัตย์ได้ยังไงคนเลือกอย่างคุณเลือกผมเลือกนี่มันไม่ได้มีความหมายเลยเลยเขาไม่ได้ฟังเราเลือกเสร็จแล้วก็จบแต่ว่าประเด็นมันคือว่าในภาคใต้ครั้งนี้มันแข่งกันรุนแรงมากพักของรวมไทยสร้างชาติก็ลงพรรคพลังประชารัฐก็ลงภูมิใจไทยก็ลงเพื่อไทยก้าวไกลก็ลงเออฉะนั้นประชาธิปัตย์ซึ่งนายว่าเป็นเจ้าของถิ่นเนี่ยจะต้องโดนถามเลยว่าตกลงทั้งหมดที่แข่งกันเนี่ยพอไปยืนนะหาเสียงมันก็จะเป็นกุ๊กแข่งในจังหวัดนั้นใช่มันก็ถามว่าคุณอยู่ใครถ้าลงประชาธิปัตย์จะได้อยู่กับใครคุณต้องโดนถามตั้งเวทีปั๊บคุณก็ต้องโดนถามใช่ฉะนั้นมันแล้วก็ตัวผู้สมัครเองอ่ะจะตอบยังไงมันต้องมีความชัดเจนจากส่วนกลางใช่ไหมใช่ถ้าส่วนกลางแต่ถ้าเกิดไปพูดก่อนอาจจะเสียในเทิงยุทธวิธีป่ะแน่นอนแล้วก็จะสุขสอนให้พูดเพียงว่ารอดูผลเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ได้เราพร้อมจะทำงานให้กับประชาชนอย่างนั้นก็ไม่ได้กว้างเกินไปอย่างนั้นมันอย่างนั้นเขาเรียกว่าใช้ปากใช้ปากอย่างเดียวเองพูดอย่างนั้นไม่ถูกดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่เป็นประเด็นก็ไม่ใช่เป็นประเด็นแน่โอเคพอคุณทิชัยแย่อย่างนี้ผมก็เห็นภาพเหมือนกันนะคราวนี้แล้วผมยังค้างคาประชาธิปัตย์ถ้างั้นจริงนะคุณวิสิทธิ์มีโอกาสคัมแบ็กไหมถ้าประชาธิปัตย์ไม่ได้ข้าวหลังผลการเลือกตั้งนี้จะรู้ดำรู้แดงคือผมคิดว่าถ้าคุณจุรินทร์ถูกต้องในการประเมินสถานการณ์ครั้งนี้มีมากกว่า51คนจำนวนส.ส.ของพรรคที่ได้จากเขตเลือกตั้งภาคใต้แล้วก็คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่ได้จากภาคใต้จะเป็นตัวบอกว่าประชาธิปัตย์ยังมีฐานที่แข็งแรงในภาคใต้ถูกต้องหนักแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่าถูกต้องถ้าเกิดอย่างนี้แสดงว่าคุณยุบมายังไงเนี่ย มันก็ยุบมาจนถึงเสาเข็มแล้วไม่ลงไปกว่านี้แล้ว แสดงว่าคุณมีของอยู่ในมือขนาดนี้ต่อไปคุณจะต่อบ้านขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามันหายไปเลยเนี่ยแสดงว่าเสาเข็มมันพังไปแล้วอันนี้ผมคิดว่าจุลินเข้าเดิมพันตรงนี้สอสอภูมิภาคใต้ต้องเอาให้ได้ไม่รู้อ่ะสมมติว่าสอสอภาคใต้มี60คนเนี่ยถ้าผมเป็นคุณจุลินแล้วบอกว่าซัดเซสนะผมต้องได้40ถ้าผมต่ำกว่า40เนี่ยแสดงว่าฐานที่ผมมีจริงๆเนี่ยมันสั่นคลอนแล้วหมายความต่อไปมันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วประชาธิปัตย์มันจะไม่ใช่เหมือนที่เคยเป็นมาอย่าง20กว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปใช่ไหมหลังจากที่การเมืองมันเปลี่ยนแล้วก็การแข่งขันดุเดือดอย่างนี้ผมก็ถามคุณจุรินทร์ว่าเนี่ยคุณเฉลิมชัยเลขาพรรคบอกว่าถ้าที่นั่งประชาธิปัตย์ครั้งนี้ต่ำกว่าครั้งที่แล้วก็จะออกจากการเมืองไปเลยลาออกไปเลยคุณจุรินทร์ว่ายังไงผมไม่ตอบไม่ตอบแต่ทุกคนก็รู้นะว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเกิดเรื่องอย่างนั้นจะต้องแสดงความรับผิดชอบอยู่แล้วฉะนั้นเราก็แสดงความรับผิดชอบเราเวลาไม่มีแล้วอ้าวเราก็มีเวลาแค่นี้นะเราต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคนชมแต่ไม่เป็นไรก็รับผิดชอบต่อว่าเสาหน้าเรามาแน่นอนนะเสาหน้าสนุกมากนะสนุกมากเลือกตั้งรู้หมดแล้วใครแคนดิเดตใครลงแคนเขตไหนวันนี้เสียดายไม่ได้พูดเรื่องบัญชีรายชื่อแต่ละพรรคสู้กันยังไงเอาไว้คราวหน้าได้ความรู้ได้ชัดหน้าเสาหน้าเห็นชัดเจนนะฮะครับแล้วเราจะเจอกันวันเสาหน้ากับภาพที่ชัดเจนขึ้นกับคู่ชิงชัยในสนามเลือกตั้งนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com Application Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ
Google Podcast